morning, students. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you for asking. Have a seat, please. Thank you, teacher. Good morning, teachers and students who are watching the LTV channel. Welcome to English class with me, Miss Anchari Suvarnabhut.กราบสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอัญชลีสุวรรณบุตรในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ handicraft นักเรียนรู้จักคำว่า handicraft ไหมคะรู้จักครับ handicraft คืออะไรคะงานฝีมือ handicraft คืองานฝีมือซึ่งจะสังเกตได้จากคำว่า hand ใช่ไหมคะ hand แปลว่าอะไรคะมือแล้วก็คำว่า craft หนูเคยเจอคำว่า craft ไหมคะควรว่าหนูน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า craft เป็นอย่างดีใครเคยเล่นเกม Minecraft บ้างนั่นแหละคำว่า Minecraft คำว่า craft มาอ่านเอามือลงค่ะคำว่า craft คำว่า craft แปลว่าอะไรคะสร้างถูกต้องดังนั้น handicraft คือการสร้างด้วยมือคือการสร้างจากมือหรืองานฝีมือนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนเราก็ต้องมารู้เกี่ยวกับเรื่องของobjective ก่อนซึ่ง objective แปลว่าอะไรคะทบทวนอีกทีสิคะจุดประสงค์ซึ่งวันนี้จุดประสงค์ของวันมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะมี two objectives objective the first objective คือ pronounce words correctly หนูเคยเจอคำว่า pronounce มาแล้วยังจำได้อยู่ไหมคะ pronounce words correctly แปลว่าอะไรครับ pronounceคือการออกเสียงคำศัพท์ correctly อย่างถูกต้องดังนั้นอย่างแรกเลยหนูจะต้องทำไมคะออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องและเรื่องที่สองค่ะคือคำว่า resources อ่านตามค่ะ resources คำนี้จะเกี่ยวข้องกับ handicraft คือเป็นเรื่องของทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตดังนั้นคำว่าทรัพยากรเราใช้คำว่า resources แปลว่าทรัพยากรนะคะอ่ะทีนี้อันนี้คือทรัพยากรแรกค่ะ resources แรกเลยคืออะไรคะภาพนี้คือดินเหนียวภาษาอังกฤษ clay who can spell clay 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 แปลว่าดินเหนียวนะคะนี่คือทรัพยากรแรกที่เราจะนำมาใช้ในการผลิตนะคะต่อมาค่ะ what is this bamboo หรือภาษาไทยก็คือไม้ไผ่นั่นเองนะคะภาษาอังกฤษ bamboo who can how do you spell bamboo bamboo นะคะ bamboo bamboo คือไม้ไผ่นั่นเองต่อไปค่ะอันนี้มองภาพชัดไหมลูกกระดาษสาหนูรู้กระดาษสาภาษาอังกฤษว่ายังไง very good สา paper ถูกต้องค่ะเราเรียกว่าสา paper นะคะspell สา paper s a paper P E สา paper หรือกระดาษสาต่อไปค่ะอันนี้คือไม้ spell wood W O D again please W O O D wood แปลว่าไม้นั่นเองนะคะทีนี้อันนี้อะไรคะผ้าภาษาอังกฤษคือ clothes ถูกต้องค่ะ spell clothes C L O T clothes C L O T H clothes แปลว่าอะไรคะซึ่ง
close คำนี้สามารถแปลได้2 อย่างคือ close ที่แปลว่าเสื้อผ้าที่ตัดเย็บมาแล้วเรียบร้อยกับอีก1 อย่างคือ close ที่แปลว่าผ้าเลยที่ยังไม่ได้ผ่านการตัดเย็บนะคะนั่นคือเราสามารถเรียกได้2 อย่างถ้าเป็นผ้าเราจะไม่เติม es สังเกตไหมคะคราวที่แล้ว close มี es อ่าน close ใช่ไหมคะแต่วันนี้มี s ไหมมี es ไหมคะไม่มีเพราะผ้าเป็นสิ่งที่นับไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่นับไม่ได้เราจะไม่เติม s นะคะมันจะอยู่ในรูปของเอกพจน์เหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปภาพนี้ค่ะมองชัดไหมคะ silver อ่ะ spell silver silver อ่ะอ่านว่า silver ขอควันขออีกทีนึงค่ะนี่ตัวอะไรคะ s นี่ค่ะ i นี่นะคะ l นี่ค่ะ v ตัวอะไรนะคะ v v ไม่ v ค่ะไม่มีตัว v นะคะมีตัว v ตอกเสียงฟอฟันวอแหวนค่ะ v ดังนั้น silver 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 ตัว v ไม่ออกเสียง v เลยทันทีไม่ใช่ตัว f นะคะดังนั้นมันจะมีวอแหวนเข้าไป silver 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 ดังนั้น silver แปลว่าเงินแล้วถ้าเป็นพวกทองล่ะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นเงินที่เราใช้จ่ายนะคะอันนี้เป็นแร่เงินถ้าเป็นแร่ทองspell go g go สามารถเป็นทองหรือสามารถเป็นได้ทั้งแร่ทองหรือสามารถเป็นได้ทั้ง color สีถูกต้องค่ะทีนี้มาทบทวนค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งคำศัพท์6คำนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเกี่ยวกับคำว่า resources resources แปลว่าทรัพยากรอ่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนค่ะคำแรกคำนี้คำนี้ close แปลว่าอะไรคะsilver แล้วเงิน bamboo ไม้พายนะคะทีนี้มาดูครั้งนี้ค่ะคำนี้คำนี้ wood สา paper คือกระดาษสา clay แล้วก็ wood ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กับคำพวกนี้นะคะดังนั้นก่อนที่จะเข้าเนื้อหาให้เราจดคำเหล่านี้ลงในสมุดค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนจดสิ่งคำศัพท์ลงในสมุดนะคะอย่าลืมเขียนกลางหน้ากระดาษด้วยนะคะคำว่า resources จะได้รู้ว่าคำศัพท์เหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร resourcesควรให้เวลา5นาทีนะคะ I will give you 5 minutes to write the vocabulary words เวลาหนูเขียนคำศัพท์นะคะให้หนูเขียนลำดับคำศัพท์ไปด้วยนะคะคำที่1คำที่2คำที่3หนูจะได้รู้ว่าหนูเขียนครบหรือยังใครเขียนเสร็จแล้วสามารถเขียนความหมายไว้ด้านหลังได้เลยนะคะ
ียนความหมายของคำว่า resources ด้วยนะคะแล้วคำว่า resources ไปไหนคะthree more minutes 3นาทีค่ะเหลือ3นาทีนะคะwho's finished please sit properly ใครเสร็จแล้วนั่งให้เรียบร้อยค่ะกอดอกตามกฎกติกาของเรานะคะอย่าลืมตรวจทานคำศัพท์ของหนูด้วยนะคะว่าสิ่งที่หนูเขียนนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะLast 1 minute. คนที่เสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะให้หนูตรวจทานสิ่งที่หนูเขียนกับบนหน้าจอนะคะว่าถูกต้องไหมten seconds 10วินาทีสุดท้ายค่ะStop writing. Put down your pens. โอเคทีนี้ขอทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบแต่การทบทวนครั้งนี้นะคะครูอันขอพูดเป็นภาษาไทยให้หนูตอบมาเป็นภาษาอังกฤษผ้า clothes แลกเงิน silver ไม้ wood ไม้ไผ่กระดาษสา very good ทีนี้ควรอยากจะรู้ว่า who can tell me what are the another resources who can tell me คือควรอยากจะรู้ว่ามีนอกจากพวกนี้ทรัพยากรอย่างอื่นมีอีกไหมคะมีอะไรบ้างพลาสติกไอรอนรู้จักไอออนไหมคะไอรอนคืออะไรไอรอนคือเหล็กนะคะเขาเรียกว่าไอรอนมีอะไรอีกคะลองสังเกตจากสิ่งที่อยู่รอบข้างหนูสามารถผลิตจากอะไรได้อีกดูไม้บรรทัดพลาสติก
พลาสติกมีไม้บรรทัดเนี่ยสามารถผลิตมาจากอะไรได้อีกเหล็กไอรอนมีอะไรอีกยางยางคืออะไรยางยางดูยางลบหนูเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งออรับบีเนี่ยรับเบอร์ยางคือรับเบอร์ไม่ใช่รับบีค่ะนั่นถ้ารับบีนั่นเป็นกีฬานะคะมีอะไรอีกอ่ะทีนี้แก้วกระจกกระจกกระจกหรือพวกแก้วผลิตมาจากอะไรอยู่ๆเอากระจกมาทำกระจกอะไรนะคะทรายทรายเอามาทำกระจกดังนั้นทรายภาษาอังกฤษถึงคำว่า sand sand อ่ะพูดตามค่ะ sand 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 แปลว่าทรายยางยาง rubber อ่ะพูดตามค่ะ rubberRubber. Rubber เหล็ก Iron นะคะดังนั้นทรัพยากรเนี่ยมีมากมายนะคะแต่อันนี้ควรแค่ยกตัวอย่างอ่ะทีนี้มาดูโครงสร้างการเรียนโครงสร้างประโยคหนูจะเห็นว่ามีประโยคประเภทประโยคมี2ประเภทใช่ไหมคะซึ่งดูประเภทแรกมีเครื่องหมาย question mark นั่นเป็นประเภทอะไรคะคำถามและด้านล่างคือเป็นประโยคประเภทคำตอบเมื่อถามก็ต้องมีการตอบแต่เราตอบแบบเป็นประโยคอะไรคะรูปแบบประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามบอกเล่านั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของคำถามก่อนเวลาที่เราควรมีรูปภาพตรงนี้มาให้ What is this It is It is It is a bag เวลาที่ถาม What is it หนูก็ต้อง It is a bag เติม article ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมีกระเป๋ากี่ใบ1ใบนะคะอ่ะ it is a bag ทีนี้ถามค่ะเวลาต้องการอยากจะทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันทำมาจากอะไรเราจะใช้คำถามนี้ค่ะลองอ่านได้ไหมคะอ่านได้ไหมลองสิ is bag made of ถูกต้องค่ะแต่เวลาถามหนูก็ต้องมีการขึ้นลงของเสียงนิดนึงนะคะ what is this bag made ofWhat is this bag made of? คำว่า made of แปลว่าอะไรคะ made of ทำจากซึ่ง made คำนี้เป็น verb ช่องที่เป็น verb ช่องที่เป็น verb ช่องอะไรคะเป็น verb เป็นไม่ใช่ช่องที่1แน่นอนเป็น2กับ3ใช่ไหมคะซึ่งแต่เทนนี้จะใช้verb ช่องที่3ก็คือ make เป็นช่องที่3ของคำว่า make นั่นเองนะคะทำมาจากกระเป๋าใบนี้ทำมาจากอะไรจากที่หนูดูแล้วทำมาจากอะไรคะผ้าเวลาตอบ it is made of clothes นะคะเวลาต้องการถามว่าสิ่งเหล่านี้ทำมาจากอะไรทีนี้อันนี้รีโมทนี้อ่ะถ้าควรถามว่า what is this remote control made of it is made of plastic อ่ะถ้าควรถามว่า what is this paper made of it is made of tree กระดาษทำมาจากอะไรคะใช่ไหมต้นกระดาษทำมาจากอะไรลูกต้นไม้นะคะอ่ะถ้าควรจะถามว่าไม้บรรทัดยางมีใครมีไม้บรรทัดยางให้ยืมไหมคะอ่ะมันขอยืมก่อน What is this ruler made of It is made of rubber ถูกต้องค่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะทีนี้มาดูอีกอันนึงค่ะอีกโครงสร้างประโยคนึงเมื่อกี้ what is สิ่งของที่ต้องการถาม made of ใช่ไหมคะทีนี้มาดูอีกโครงสร้างนึง what is made of clay คือเขาถามมาก่อนว่าอะไรสร้างจากดินเหนียวหรือปูนดินเหนียวนะลูกถ้าปูนจะใช้คำว่า cement ถูกต้องแต่ clay คือ
ดินเหนียวซึ่งดินเหนียวกับปูนอะไรแข่งกับกันปูนนะคะอะอะไรทำมาจากดินเหนียว What is made of clay ให้ตอบโดยขึ้นต้นของสิ่งของนั้นก่อน This vase is made of clay อ่ะอ่านตามค่ะ This vase is made of clay vase แปลว่าอะไรครับ vaseแจกันแจกันทำมาจากดินเหนียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวโครงสร้างประโยคนี้วันนี้เราเรียนโครงสร้างกี่โครงสร้างยังไม่เขียนใดแดงสิ้นนะคะยังไม่เขียนใดแดงสิ้นลูกให้หนูดูก่อนอ่ะทีนี้มีคำถามค่ะ What is this basket made of อ่ะถามค่ะช่วยกันถาม What is this basket made of คำนี้อ่านว่าอะไรคะBasket. Basket. What is this basket made of? ตอบค่ะ It is made of wood. It is made of wood. ถูกต้องค่ะมาดูอีกอันหนึ่งอีกโครงสร้างหนึ่ง What is made of wood? What is made of wood? Is basketทีนี้เข้าใจ2ประโยคไหมคะซึ่งเราสามารถถามได้2รูปแบบนั่นเองนะคะว่าตะกร้าใบนี้ทำมาจากอะไรแล้วก็ตอบ it is made of อะไรว่าไปหรืออีกอย่างนึงจะถามว่าอันเนี้ยอะไรที่ทำมาจากไม้เราก็บอกเลยว่า this basket is made of wood นั่นเองง่ายไหมคะทำได้ไหมลูกดังนั้นวันนี้ล่ะค่ะงานของหนูจะต้องมีการคิดชิ้นงานของหนูหรือออกแบบชิ้นงานของหนูนั่นเองทีนี้นักเรียนคะดูสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะใบงานของหนูจะอยู่ที่โต๊ะค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าไม่มีให้หากระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะคะหรือกระดาษอะไรก็ได้กระดาษสมุดก็ได้ค่ะนักเรียนแจกเลยค่ะนักเรียนต้นทางแจกใบงานเลยลูกเมื่อนักเรียนได้ใบงานแล้วอย่างแรกเลย What is the first thing to doWrite your names ถูกต้องค่ะวันนี้วันมีชื่อได้ให้เขียนด้านล่างนะคะดังนั้นเขียนให้ถูกด้วยนะด้านล่างเขียนชื่อก่อนค่ะ your name surname class and number อย่าลืมขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะชื่อนามสกุลขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเพราะเป็นชื่อเฉพาะเขียนชื่อเวลาเขียนนะคะหนูจะต้องมีคำบ่งบอกระดับชั้นด้วยค่ะ P จุดย่อมาจาก primary P .6/2อย่าลืมเขียน P จุดด้วยนะคะทีนี้นักเรียนนะคะดูนักเรียนดูนะคะว่าใบงานของหนูเป็นอย่างไรหน้าตาใบงานของหนูจะมีทั้งหมด1หน้า1แผ่นเท่านั้นนะคะด้านหลังไม่มีอะไรซึ่งคำสั่งอ่านคำสั่งให้ทุกคนฟังหน่อยสิคะคำสั่งเขาว่ายังไงบ้าง draw a handmade thing and write a sentence below to tellให้หนูออกแบบงานของหนูเองงานฝีมือของหนูเองแล้วบอกอะไรด้วยคะบอกอะไรด้วยคะทำบอกว่าทำของหนูเนี่ยมันทำมาจากอะไรซึ่งใช้โครงสร้างประโยค2โครงสร้างนี้จำได้ไหมคะ What bank made of อะไรทำไอสิ่งที่หนูทำเนี่ยทำมาจากอะไร It is made of อะไรนะคะกับอีกหนึ่งประโยคคือหนูให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่าจะเป็นประโยคใดก็ได้จะเป็นสีส้มหรือสีฟ้าก็ได้ถ้าเป็นประโยคสีฟ้า What is made of อะไรและสิ่งที่หนูทำ is made of อะไรเข้าใจไหมคะลงมือปฏิบัติค่ะควรให้เวลา10นาทีนะคะนักเรียนสามารถตกแต่ง
วระบายสีตกแต่งได้เลยนักเรียนคะครูอันขอหนึ่งอย่างนะคะช่องสี่เหลี่ยมครูอันให้มาในระดับที่ทำไมคะใหญ่พอสมควรใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่หนูวาดรูปเวลาที่หนูวาดรูปควรวาดรูปขนาดไหนลูกเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใหญ่นะคะให้ใช้พื้นที่ให้มันเหมาะสมกับสี่เหลี่ยมของครูอันนะคะใช้ดินสอมีดินสอมไหมลูกดินสออยู่ไหนคะใช้ดินสอค่ะนักเรียนคะหนูควรใช้ดินสอในการวาดรูปไหมคะลูกใช่ไหมดังนั้นใช้ดินสอในการวาดรูปนะคะเมื่อกี้ควรบอกแล้วว่านามสกุลใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ Dictionary สามารถใช้ได้นะคะสมุดคำศัพท์ใช้ได้นักเรียนคะหนูต้องคิดในสิ่งที่หนูสามารถสร้างเองได้นะคะถ้าเกิดว่าหนูจะเอาบ้านที่ทำจากไม้หนูสร้างเองได้ไหมไม่ได้หนูจะต้องเอาชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะที่หนูสามารถประดิษฐ์เองได้หรืองานฝีมือลูกpencil case กล่องดินสอใช้ pencil case ค่ะหรือ pencil bag ก็ได้แต่อย่าลืมมี article ด้วยนะคะของหนูต้องใช้ article the ค่ะเพราะหนูพูดในสิ่งที่หนูทำ pencil box ได้ pencil box pencil bag pencil case ได้หมดเลยแต่จะต้องเป็นลักษณะแบบเป็นกล่องเป็นอะไรนะคะถ้าเป็น bag ก็ต้องเป็นกระเป๋าขอถือดังนั้นหนูคิดก่อนค่ะว่าสิ่งที่หนูอยากจะทำคืออะไรก่อนค่ะใช้วิธีการล่างเบาๆถ้าหนูกดลงไปเลยเนี่ยเวลาล้มแล้วมันจะเป็นรอยแบบนี้ดังนั้นเนี่ยให้ล่างแบบเพื่อนค่ะคือค่อยๆล่างค่อยๆล่างเวลาล้มแล้วมันจะไม่เป็นรอยง่ายๆลูกอย่าลืมมีอาร์ติเคิลเดอะด้วยนะคะถ้าหนูจะทำไม้บรรทัด What is the ruler made ofหมายถึงประโยคข้างล่างหรือเปล่าคะประโยคข้างล่าง What is made of แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรค่ะ resource ต้องเป็น resource ค่ะข้างบนพลาสติกอันนั้นเรียนคะสกดพลาสติกได้ไหมลูกเดี๋ยวควรจะเขียนให้ดูบนกระดานนะคะพลาสติกสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคำว่าพลาสติกควรเขียนให้ดูบนกระดานนะคะพลาสติกพลาสติกมีคำไหนที่ต้องการให้ควรเขียนอีกไหมคะสิบพ
ใครมี dictionary ใช้ dictionary ได้นะคะfive more minutes อีก5นาทีค่ะดังนั้นงานวันนี้นะคะในชั่วโมงควรให้หนูออกแบบงานของหนูกับเขียนประโยคนะคะถ้าระบายสีใครสามารถระบายสีในชั่วโมงได้ระบายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่เสร็จค่อยไประบายนอกชั่วโมงก็ได้นะคะหาเวลาว่างอย่าลืมว่าต้องวาดรูปให้เหมาะสมกับกรอบสี่เหลี่ยมนะคะอะไรเอ่ยนั่นคืออะไรคะกระเป๋าอย่าลืมเขียนประโยคด้วยนะคะใครจะผลิตกระปุกออมสินไหมคะเขียนกระปุกออมสินเป็นไหมคะภาษาอังกฤษคือคำว่าถูกต้องค่ะ piggy bank เก้าอี้สวยคืออะไรคะหม้อของเขาเขาออกแบบของเขาอ่ะนี่เขาอาจจะเป็นอันนี้ดีไซน์ตอนอนาคตก็ได้อะไรแล้วพวกอาร์คิเทคอะไรพวกนี้พวกสถาปนิกพวกออกแบบอะไรเงี้ย What is hot จบไปแล้วคะArticle the ไปไหนคะ Two more minutes 2นาทีค่ะดังนั้นรูปภาพหนูต้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเต่าทองเอาไม่ใช่เต่าทองใช่ไหมคะรูปมาแล้วลูกรูปปรากฏแล้วค่ะอย่าคิดเยอะอะไรก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าควันอยากจะให้หนูประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งหนูอยากจะทำอะไรหนูไม่ต้องคิดเยอะนะคะงานประดิษฐ์ของหนูมาก็ได้อย่างเช่นกรอบรูปพิกเจอร์เฟรมก็ได้กรอบรูปหรือจะเป็นอย่างเมื่อกี้อะไรนะกระปุกออมสินพิกกี้แบงก์ก็ได้ผลิตกระเป๋าถือก็ได้จากผ้าหรือจากพลาสติกหรือจะเป็น wallet กระเป๋าเงินก็ได้ wallet ไม่ต้องคิดเยอะค่ะใช่ค่ะเขียนคำถามพร้อมเขียนคำตอบบรรทัดบนเขียนคำถามบรรทัดล่างเขียนคำตอบ
อันเดียวค่ะประโยคไหนก็ได้สีส้มหรือสีน้ำฟ้าแต่หนูต้องใส่ให้ถูกนะคะช่องว่างนี้ข้างหลังคืออะไรก็แฮนด์แบ็กไงคะของหนูถูกแล้วค่ะแต่ตอนอย่าลืมใส่ที่เคลื่อนด้วยมีกรอบรูปมีตุ๊กตามีตุ๊กตาเท็ดดี้แบร์ที่ควรเห็นนะคะเปลี่ยนไปเก้าอี้สำหรับนี่แล้วใช่ไหมคะone minute ได้ค่ะกับ close กับอะไรคะโอเคได้ค่ะ what is made of what is made of ถ้าหนูจะใช้ประโยคสีฟ้านักเรียนค่ะสมมุติว่าครูอันประดิษฐ์ควรประดิษฐ์กระเป๋าเงินจากไม้สมมุตินะคะสมมุติควรออกแบบควรจะผลิตกระเป๋าเงินจากไม้ถ้าเป็นประโยคสีส้มนักเรียนคะดูก่อนค่ะดูก่อนนะคะเพราะบางคนยังไม่เข้าใจของโครงสร้างประโยคดังนั้นนักเรียนดูค่ะถ้าเมื่อกี้ควรยกตัวอย่างของวันไปแล้วถ้าเป็นประโยคสีส้มนักเรียนขานักเรียนดูตรงนี้ก่อนค่ะถ้าเป็นประโยคสีส้ม What is blank made of ในช่องนี้ควรต้องใส่คำว่าอะไร blank What is blank ไหนล่ะ blank หมายถึงช่องว่างใต้กระเป๋าเงินของรันthe wallet ถูกต้องค่ะไม่ใช่ blank ดังนั้นสิ่งตรงนี้หนูจะต้องเขียนสิ่งที่หนูสร้างใช่ไหมคะถ้าเป็นประโยคนี้จากนั้นเวลาเขียน What is the wallet made of เมื่อกี้ควรผลิตจากอะไรคะไม้ดังนั้นเวลาตอบ It is made of wood ใช่ค่ะ It is made of wood ส่วนสมมุตินักเรียนฟังก่อนค่ะถ้าเป็นประโยคสีฟ้า What is made of wood ถูกต้อง What is made of wood ก็ต้องตอบตรงนี้เวลาตอบThe wallet ถูกต้องค่ะ The wallet is made of ดังนั้นให้นักเรียนดูดีๆนะคะว่าประโยคต้องเขียนยังไงอันนี้วันเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอย่าลอกตามนะคะของหนูแบ็กก็แบ็กนะลูกอย่ามาวอลเล็ตนะคะไม่งั้นความหมายกับรูปภาพมันจะต่างกันไปเลยนะเสร็จไหมคะเสร็จไหมให้เวลา2นาทีพอไหมคะพออ่ะงั้นให้เวลา2นาทีค่ะ2 more minutes ในระหว่างนี้ใครเสร็จแล้วสามารถตกแต่งระบายสีชิ้นงานของหนูได้เลยThe ไปไหนคะ What is the basket made of เห็นไหม What is ของควรเป็น What is the wallet พอกันเลยแล้ว Picture frame ถ้า frame อันนี้จะเป็นไฟเปลวไฟAME ค่ะ F ด้วยคุยมาแล้ว What is the hat อั
ตอนแรกวันคิดว่าลมไม่ใช่อะไรนะที่ข้อกับข้าวอ่ะใช่ค่ะฝาชี cover คือการปิดค่ะฝาเราจะเรียกว่า cover last 1 minute นาทีสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะระวัง4เมตรจิกทะลุข้างหลังนะลูกทะลุไหมพอยเสร็จยังคะเสร็จยังLast 30 seconds. ตอนนี้ครูอันเห็นของทอยเสร็จแล้วนะคะSeconds. ของหนูเสร็จยังคะเสร็จยังอีกนิดนึงของหนูสวยอ่ะstop doing everything ค่ะ stop put down your pens your color pencils your pencils กวนขอตัวแทนนะคะขอให้โชว์ผลงานกวนเลือกมา2คน Toy please stand upAnd show your work, and then tell your friend. You do that, ค่ะ. Tell your friend what did you do? What did you make? I make waste. What the waste is? Or what is the waste made of? This waste.It's made of clay. Made of clay. Clap your hand to your friends. ขออีกหนึ่งคนค่ะกลุ่มที่ห้าขอกลุ่มที่ห้าเพลง stand up. ขอไมค์เลยค่ะ show your work. กับด้านลูกฟังคำถามนะคะฟังคำถามนะWhat is it? คืออะไรคะ Picture frame. Picture frame. What is the picture frame made of? This is made of color paper and sa paper. Made of color paper. Paper and sa paper. Clap your hands.โอเคทีนี้สำหรับงานบางคนนะคะยังไม่เสร็จใช่ไหมคะดังนั้นไปตกแต่งให้สวยงามนะคะสำหรับใครยังไม่เรียบร้อยนะคะหัวหน้าวันนี้รวบรวมนะคะstop doing everything stop
Stop. Sit properly. Sit properly. Toy. Sit straight. นั่งหลังตรงอ่ะทีนี้มาเรื่องของการทบทวนค่ะอ่ะทบทวนคำศัพท์ให้ฟังหน่อยค่ะตั้งแต่หัวข้อเลย resources again please resources what is the meaning of resources ทรัพยากรคน silver bamboo what is clothes ผ้า what is silver what is bamboo ไม้ไผ่กระดาษนะPaper. What is a paper? Clay. What is clay? Wood. What is wood? ไม้ ไม้นะคะแล้วนอกจาก6คำที่เมื่อกี้เราทวนไปแล้ววันนี้ควรให้คำศัพท์เพิ่มไปอีก1คำคืออีกหลายๆคำคือพลาสติกพลาสติกแปลว่าอะไรคะก็พลาสติกรับเบอร์รับเบอร์คือยางอะไรอีกคะไอรอนคือเหล็กแร่เหล็กแล้วอะไรอีกเวสเวสคืออะไรคะแจกันนั่นคือคำนั่นคือสิ่งที่เราประดิษฐ์เอา resources คือทรัพยากรแซนคือทรายนะคะอ่ะต่อมาค่ะทบทวนโครงสร้างประโยคค่ะทบทวนโครงสร้างประโยคอ่านให้ฟังหน่อยค่ะอ่านแล้วตอบเลย What is it made of? It's made of wood. This bed made of wood. หรือ it is made of wood ก็ได้ภาพนี้นะคะ What is made of?คือ glass this glass made of sand this glass is made of sand ต่อไป the last picture อ่ะอ่านค่ะ what is made of this face this face made of clay อย่าลืมคำว่า is ค่ะ this face is made of clay อ่ะใหม่ค่ะนี่คือการทบทวนโครงสร้างวันนี้ที่เราเรียนไปในวันนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงคำศัพท์ทั้งหลายนะคะแล้วก็โครงสร้างในการถามหาอะไรคะในการถามอะไรเอ่ยการถามว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาจากอะไรใช่ไหมคะซึ่งเราจะใช้คำว่า made ofซึ่งใช่ช่องที่1มั้ยคะไม่ใช่นะใช้ verb ช่องที่2หรือ3นั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นวันนี้พอแค่นี้ค่ะหัวหน้าอย่าลืมเก็บรวบรวมส่งนะคะอ่ะ class leader class thank you teacher thank you students see you again next time